็ยังมาถามแล้วจะจ่ายทำไมวะเนี่ยกันเพราะว่าครับสาครับกับคืนบ้านไม่ต้องจ่ายดีไหมทั้งนั้นจ่ายเข้าไปก็แล้วก็สิ้นเรื่องจบกันยังมานั่งคิดดูว่าเอ้ยคูณให้เรียบร้อยแล้วถ้ากับ23ตำลึงแล้วทำไมข้าต้องจ่าย23ตำลึงวะประมาณนั้นก็สงสัยโอ้ยความสงสัยนี่คือปรัชญาแปลว่าสงสัยนะรู้ไว้นะครับปรัชญาเหรียญ2ด้านด้านที่1มันสงสัยสงสัยใฝ่รู้ตามอีกอะไปต่อนายแมวที่ว่านี้สิทธิ์ใหม่นายแมวนี่นะครับตัวนี้เข้าที่ลึกที่ลึกนะนายแมวคือสิทธิ์เอกของเจอเนี่ยนายแมวขัดใจไปเห็นคนทะเลาะกันก็ขัดใจมนุษย์พันนี่ก็แปลกดีเหมือนกันเขาทะเลาะกันเรื่องของซื้อผ้าแต่ทอนตังผิดตังถูกเท่าไหร่มันน่าจะเป็นเรื่องของคนซื้อกับคนขายไอ้ทางด้านนี้ขัดใจขัดหูเนาะขัดใจเสนอนายเป็นคนกลางตัดสินแทนพ่อค้าผ้าเรื่องง่ายๆไม่ต้องลิ้นอะไรรอประเทยจิบจ้อยเจ็บเจ็บเหมือนกันแหละ3คูณ8มันได้24แง่แง่ช่วยขนมไม่ยายกินได้เลยสิทธิ์เอกคงจื้อมันทำไมวะเธอสามคูณแปดยี่สี่แง่แง่แล้วมันไปบอกลูกค้ายี่สี่ตัวเรืองรีบจ่ายมาซะลูกค้าแปลว่าคนซื้อมันยี่สี่ตัวเรืองนะจ่ายเข้าไปเธอส่วนลูกค้านี่โกรธมากคนซื้อเนี่ยโกรธมากยังไงก็ยืนแต่ขาเดียวผ้าสามพับพับแล้ว8บาทเนี่ยมันต้องจ่ายแค่23บาทเนี่ยมันจ่ายมากกว่านี้ไม่ยอมประมาณนี้นะครับใจร้อยนะเพราะนั่งฟังนอนฟังตีลังกางฟังขับและขี่ฟังของจื้อผู้ทรงปัญญาพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาบอกมาตั้งนานแล้ว3คูณ8มันต้อง23คงจื้อสั่งสอนชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าจื้อนั้นไม่ใช่ประการใดตัดหัวเลยถ้ามันผิดนั่นแน่ละลูกค้าเนี่ยโป๊กเลยเอาฉันไปเลยถ้ามันผิดจากที่ว่านี้ว่าไปหน่อยใครก็ตามที่บอกว่า3คูณ8ได้24นะเอายี่โต้มาฉันบอกว่า3คูณ8 23เท่านั้นถ้าฉันผิดอวิโต้ฝันคอมาเลยฝ่ายลูกศิษย์เอกของจื้อก็ตกปากว่าเฮ้ยจะชดใช้ให้เนี่ยนะชดใช้เดี๋ยวเป็นทะเลาะบอกพี่ว่าก็ไม่ชดนะของแค่นี้ให้เขาพิจารณาไอ้24บาทนั่นนะ38 24ให้กับไปเถอะไอ้แค่บาทเดียวจะทะเลาะกันจะตีตายไม่เอาหน้าเนี่ยจะชดให้ใช่เนี่ยเนี่ยดีไหมดีไหมนะมึงก็เอาหมวกฉันไปก็แล้วกันเนี่ยไหมฉันเอาหมวกเป็นเดิมพันโอเคไอ้คนซื้อที่ว่าเนี่ยเอาคอเป็นเดิมพันตัดหัวกูไปเลยประมาณนั้นครับทางฝ่ายนี้เฮ้ยชดเข้าไปเลยเนี่ยทนแทนนะให้เขาให้เขานะยินดีถอนหมวกให้ประมาณนี้นะครับข้อทะเลาะวิวาทก็คือพิพันธ์ครั้งนี้นะถึงตัวของจื้อเนี่ยตัวพ่อตัวพ่อตัวเอตัวเอตัวพระเอกตัวจริงมาแล้วของจื้อในไม่ช้าของจื้อก็นิ่งฟังเรื่องที่เขาโต้กันไม่โต้กันมา3คูณ8ครับ23เจ้าแมวเจ้าลูกศิษย์เอกก็ฟังแล้วก็ยิ้มฟังแล้วก็อึ้งด้วยยิ้มด้วยอึ้งด้วยอึ้งกิมกี่อะไรนะครับงงคอนฟิวส์
งงไม่อะไรกันวะประมาณนี้งงเนาะแต่ด้วยความเคารพอาจารย์ก็ยอมแพ้เดิมยอมแพ้เดิมพันถอดหมวกให้ลูกค้าให้ผู้ซื้อให้ผู้ซื้อผ้าไปโดยดีแปลว่าโอ้ยเถียงกันนะเอานะฮะไม่รู้ศิษย์เอกก็ยอมจำนนกับปรมาจารย์ยื่นคำขาด3คูณ8ต้อง24เท่านั้นนะเธออย่าหือเธอเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิอย่าหือนิ่งๆนิ่งๆนะนิ่งๆนะเจ้าศิษย์เอกที่ว่าเนี่ยโอ้เชื่ออาจารย์เลยวะเป็นอะไรเป็นอาจารย์วะประมาณนั้นนะครับดูสิคงจุ้ยจะพาไปไหนทีนี้แต่กันนั้นศิษย์เอกชื่อแมวที่ว่าเนี่ยก็ยังข้องใจสามคูณแปดมันจะเป็น23ได้ไงกันวะอาจารย์อาจารย์ก็คือคงจุ้ยนั่นแหละอาจารย์มานี่ก่อนประมาณนี้เลอะหรือเปล่าแกขนาดเนี้ยเลอะเปล่าลูกศิษย์ครูอาจารย์เลอะแง่เลยแบบนี้ฮู้ไปเลี้ยงหลานทำไมประมาณนั้นนะครับเวลานั้นเองเนี่ยผู้คนก็ส่งข่าวคราวไปบ้านศิษย์เอกที่ว่าเนี่ยศิษย์เอกคุยกับอาจารย์อยู่ผู้ส่งข่าวคือไปหาลูกค้าเมียก็ง่ายดีบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วงานนี่งานเข้าเนอะไอ้แมวเนี่ยมีเรื่องใหญ่แล้วไปอาราวาสกับอาจารย์นะอาจารย์ของจื้อก็เลยกำชับลูกศิษย์อยู่สองข้อคล้ายๆกับว่างานนี้นะฮะนึกจินตนาการครับทะเลาะกับอาจารย์ตรงเนี้ยเห็นไหมทางบ้านก็โทรศัพท์เรียกตัวด่วนประมาณครับรีบไปไม่ไปไม่ได้นะผบ.ทบ.สั่งที่บ้านผู้บัญชาการที่บ้านสั่งมาเร็วลูกหิวข้าวขี้นมว่าไปนู่นลุงบอกใส่แอคไปเฉยเลยคนมันเคยเลี้ยงลูกเป็นเนี้ยนะโอเคอ่านไปเรื่อยบรรยากาศตรงนี้นะฮะฟังให้ดีนะครับผมเจอเขาแน่นอนนะนักคิดนักเขียนนะครับผมเจอกับทะเลาะกันลูกศิษย์ก็ลูกหาถึงจะขู่ก็ไม่ขู่มาก็ไม่ถึงเอาไปแล้วตายแล้วครับเพราะมันเหยียบรอยเท้าสับวางกันอยู่นะฮะคู่ใจทะเลาะกันไม่ถึงกับฟาดฟันกันอย่างมากก็เล่นสติปัญญาโยงไปโยงเนี่ยเขาเรียกเหมือนกับเหลาดินสอนะจริงๆแล้วการทะเลาะกันหรือว่าการโต้ไปมาโต้ไปมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเหมือนกับเหลาดินสอนะจำนะครับตรงนี้ถ้าหาว่าคนไม่มีปรัชญาประจำตัวประจำใจเนี่ยก็มักจะทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านเขาเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับตรงนี้ต้องใช้สองหูให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับนะฟังไปเรื่อยครับหลังจากทะเลาะกันกับอาจารย์ของคงเจอนะฮะนายแมวคือศิษย์เอกของคงเจอนี่แหละนายแมวที่ว่าเนี่ยนะฮะเรื่องเขาทั้งนั้นเรื่องคนซื้อคนขายผ้าน่ะไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับที่ว่าเนี่ยเขาเรียกสทร.เองประเภทมนุษย์ผู้ที่รักความยุติธรรมมันไม่จะสทร.ทุกเรื่องแหละยกเว้นคนที่ไม่ชอบยุติธรรมนั่นนะครับปิดเร็วๆปิดข่าวเร็วๆอย่างเงี้ยปิดเรื่องเร็วๆปิดเรื่องเร็วๆเนี่ยโอเคเนาะเอาล่ะทีนี้กลับเข้าเรื่องใหญ่ๆเมื่อทะเลาะกันด้วย 3 คูณ 8 เท่ากับ 23 ตามปรัชญาของจื้อกันแล้วกันนะตามปัญญาของจื้อปรัชญาแปลว่าปัญญาแปลว่าปัญญาปัญญาของจื้อก็แล้วกันนะส่วน23คูณ4มันเป็นความจดความจำภาษาคณิตศาสตร์มาก็รู้กันมาทุกวันทุกเมืองนั่นแหละ
เอาล่ะเมื่อได้จากกันคงเจอก็กำชับลูกศิษย์เอกจะกลับบ้านนั่นเองบอกไว้สองข้อนะครับข้อหนึ่งอย่าแฝงเร้นกายใต้ต้นไม้ใหญ่แปลว่าอย่าอาศัยต้นไม้ใหญ่อยู่นะอย่าแฝงเร้นกายอย่าร่างกายไปเบียดเสียดโอบกอดต้นไม้ใหญ่นะปรัชญาเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะครับฟิโลโซฟีเนี่ยนะถึงเถียงกันมาตลอดปีนะครับประจานลึกซึ้งมากหนึ่งเวลากลับบ้านเนี่ยอย่าร่างกายเนี่ยไปแอบกับต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่นะอย่าแฝงกายอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่โอเคไหมครับสองอย่าฆ่าผู้ใดถ้าไม่เห็นโดยชัดแจ้งอย่าไปเข็นฆ่าใครถ้าหากไม่เห็นเจ๋งๆอย่าฆ่านะโอเคไหมจำไม่ดีครับนี่คือปรัชญาภาษาปรัชญานะจำไว้ระหว่างทางเดินกลับบ้านนายแมวเนี่ยบ้านฝนก็ตกหนักทีเนี้ยไอ้ฝนตกเป็นธรรมชาติของฝนเดี๋ยวก็ฟ้าแลบฟ้าร้อนแล้วก็ฟ้าผ่าใช่ไหมครับเออธรรมชาติของฝนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าโอเคนะในขณะที่ลูกศิษย์เอกนายแมวนี่วะเดินตุยตุยกลับบ้านตรงไปหวังที่จะให้มันถึงบ้านเลยเพราะว่าเมียเรียกด่วนลูกหิวข้าวกินนมว่าไปโดนว่าแล้วฝนก็ตกหนักตกฝนไอ้นายแมวหลบฝนวิ่งเข้าไปอาศัยต้นไม้ใหญ่แต่ขณะนั้นก็นึกถึงอาจารย์ทีเดียวก็ไม่ยอมเปียกฝนอะเปียกก็เปียกไว้เพราะว่าอาจารย์สั่งไว้อย่าไปกอดเบียดต้นไม้ใหญ่นะเวลาเดินไปฝนมันตกฟ้าแลบฟ้าร้องใช่ไหมก็มีฟ้าผ่าอะนึกถึงอาจารย์ไปฉันตายดับได้แล้วกันละอาจารย์เราสั่งไงไปหมดแล้วว่าแล้วทั้งนั้นฝนตกหนักนั่นนะว่าแล้วรู้สึกว่าก็หนีจากต้นไม้ใหญ่ไปประมาณสัก59-109เลยเสียงดังเปี้ยงต้นไม้ที่ว่านี่โดนฟ้าผ่า เพราะเชื่อคำอาจารย์จึงรอดตายมาได้ในหนึ่งนะขมจื้อก็จะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก็ได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ว่าได้เพราะว่าเขามีอย่างเขาสามารถทะลุทะลวงได้นะเพราะฉะนั้นจิ้งจกร้องทักก็อย่าประมาทโบราณบ้านเราอันนี้ครูบาอาจารย์สอนสั่งโดยตรงโดยอ้อมเขาก็รู้เห็นแหล่งต่างเยอะแยะก็เตือนเอาไว้ให้ฟังความจริงก็ปรากฏเท่านั้นนะฮะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยโอ้โหอาจารย์กูนี่แน่มากโอ้โหเจ๋งเนี่ยอวยกันเต็มเลยทีเนี้ยเจ๋งว่าแล้วก็ถึงบ้านนอนแล้วกันถึงบ้านเข้านอนทีเนี้ยตอนนั้นถึงมุ้งนะทีเนี้ยมันเหนื่อยเนาะวิ่งหนีฝนอะไรต่างๆนะก็คงจะอ่อนล้านะถึงบ้านคนในบ้านก็นอนแล้วนะครับใครๆก็นอนแล้วมันดึกอ่ะแล้วก็นายแมวที่ว่ามีนิสัยเกรงใจเกรงใจหมดเห็นหมาก็ต้องโค้งกันไว้หมาก่อนค่อยเดินผ่านหมาประมาณเกรงใจเกรงใจถึงขั้นนั้นนะคำว่าเกรงใจนะเดินเดินไปเห็นหมาก็ต้องโค้งคำนับหมาก่อนถึงเกรงใจหมานั่นแหละความสุภาพอ่อนโยนเกรงใจนะพี่นะไม่ยอมตะโกนปลุกใครแล้วครับค่อยๆย่องติดแมวนายแมวเงี้ยเปิดประตูก็แก๊กโอ้ยแสบจะไม่ได้ยินเสียงเลย
ปรากฏว่าตัวเนี้ยเห็นภรรยานอนกับใครก็ไม่รู้อีกคนนึงอ้าวสวยในงานเนี่ยมันดึกนะมันมืดจ้ะมันมืดไปนะนี่คือปรัชญานะปรัชญานะย้ำด้วยนะเนี่ยปรัชญาของจื้อโอเคไหมครับพุทธปรัชญาเหนือกว่านี้เยอะจะบอกให้ทราบไหมครับปัญญาพุทธเจ้าเหนือกว่านี้เยอะอันนี้แค่ของเจอมันหลบมุมไปมาน่าคิดครับน่าคิดถ้าเป็นนักคิดเนาะไปเรื่อยๆครับไปด้วยกันไหนๆก็อยู่บ้านเดียวกันบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติดูไก่เนาะโอเคไปเรื่อยๆไปต่อไปต่อหยุดไม่ได้ลูกเขยกำนันหยุดไม่ได้ไปต่อประมาณนั้นนะครับเอาละพอเราถึงบ้านที่เราตัวอ้าวเห็นเมียนอนนะใครไม่รู้จะเนี่ยมันมืดอะเนาะก็ค่อยๆเกรงใจจะมันก็ไม่ได้มืดเนี่ยเอ้ยลองคิดดูสิครับว่านะใครเป็นสามีใครเนี่ยนะเห็นเมียนอนใครก็ให้ทำไงวะเนี่ยกระโดดถีบไปเนี่ยแล้วใช่เรื่องไปประมาณนั้นให้มันรู้ไผมันไผไปเลยประมาณนั้นโอเคนะปรากฏว่าเห็นนอนกับใครก็คนหนึ่งนายแมวที่ว่าโกรธแสนโกรธแต่เงียบกระทืบพื้นก็ไม่ได้ทำแรงก็ไม่ได้ไปความเกรงใจฝันใจฝันมันก็โกรธแสนโกรธจริงมันสู้กันจริงโกรธก็โกรธเกรงใจเกรงใจมันสู้กันทีเนี่ยยิ่งคิดมากยิ่งขึ้นสั้นยิ่งมีความถี่สูงเนี่ยเอามันสิดูสิใจขาดไปงั้นเนี่ยไหนไฟถึงคำสอนอาจารย์ข้อที่สองอย่าฆ่าผู้ใดถ้าหากไม่เห็นโดยชัดแจ้งเอาอีกแล้วเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่เมียนอนใครไม่รู้ตะคุ่มตะคุ่มอยู่ลองนึกภาพเชื่อตะคุ่มตะคุ่มอยู่เมียเรานอนใครหรือว่าใครนอนกอดเมียเราก็ไม่รู้มันไม่มันคับคล้ายคับคลานะโอเคนะก็นึกถึงครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าข้อที่สองไงอย่าฆ่าผู้ใดหากเห็นไม่ชัดแจ้งทำไงต่อไปต่อเนี่ยจึงตั้งสติค่อยๆพี่น้องพี่เฒ่าไม่ให้เสียงมีเกิดขึ้นนะเพราะเกรงใจเกรงใจจริงๆมันเกรงใจไม่มีเสียงเลยว่าแล้วก็นี่ไม่มีเสียงเลยนี่อย่างเงี้ยจะจุดไฟแบบนี้ไม่มีเสียงเลยอย่าให้มีเสียงเดี๋ยวมีเสียงนี่ก็มีไปไฟติดแล้วที่มืดเนี่ยปรากฏเห็นอะไรติดต่อตั้งแต่ตุรกีก็พบว่าที่มีคนนอนอยู่ข้างภรรยานะคือน้องสาวเมียไม่ใช่ผู้ชายที่คิดมาก่อนที่ไหนเจอเป็นน้องสาวเมียซะนี่นอนเป็นเพื่อนตอนที่นายแมวไม่อยู่เนาะโอเคไหมถ้าเห็นตะกุ่มตะก้ามหนึ่งคิดว่าชายอื่นเขามานอนกอดเมียหรือเมียให้เขานอนกอดถ้าเป็นคนไม่มีปัญญานะหรือไม่ได้รับรู้จากครูบาอาจารย์สอนสั่งที่แนบเนียนมาด้วยแล้วก็โห่ป่านเนี่ยสองท่อนมั้งท่าโกรธนะที่ไหนได้อ้าวกลายเป็นน้องสาวเมียซะนี่โอ้ยแล้วไปนะสองคำสอนของอาจารย์หนึ่งก็คืออย่าแฝงเร้นภายใต้ต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ดีนะอุทาหรณ์สอนใจตรงนี้กบเลือกนายรู้ไหม
ตามผู้ใหญ่มาไม่กัดผู้ใหญ่ไม่ดีนะซวยนะลูกน้องรู้ซะบ้างนะเป็นเจ้านายคนก็ระวังต้นไม้ใหญ่ระวังให้ดีๆอย่ามัวแต่อะไรล่ะเอาอำนาจวาสนาบารมีข่มทับชาวบ้านครับอันถิ่นให้รู้ไหมตอนนี้มันกรรมมาตามทันนะให้รู้ไว้ลูกออกเตือนหลายเตือนแล้วนะให้รู้ไว้นี่รู้ว่าแกล้งเสื้อช่วยไม่ได้นะเห็นไหมจริงอยู่เวลาท่านทำไปไม่มีใครเห็นสิ่งที่ท่านไม่เห็นนั่นจะลงโทษท่านจำคำพูดลุงออกไว้คำพูดยังมาตามมากนะให้รู้เห็นทำหน้าตาอย่างนี้ก็โก๊กโก๊กไงกระโดกระเด้นคนแอบนอมอนและอันสันเชสพูดอย่างนี้แหละเพื่อฝากเอาไว้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้พูดวันนี้วันที่10ตุลาคมพ.ศ.2561เวลา3ทุ่มเป๊ะชัวเชียชาจำไว้นะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จำให้ดีว่าลุงหมอพูดสิ่งนี้นะวันนี้นะกำลังสอนผู้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่ว่า นะชอบนักพี่บุญบารมีบริวารบานเคือนี่ไปไหนทีต้องล้อมหน้าล้อมหลังนี่ชอบนักระวังถูกเตะตัดขาเรื่อยเดี๋ยวจะหาว่างอกไม่เตือนนะสองคำที่ว่าเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ได้เป็นจริงสิทธิ์ก้นกุฏิเริ่มทวนข้อแคลงใจกับคำถามคำตอบโต้ไปโต้มากับครูบาอาจารย์ชื่อว่าคงจื้ออย่าลืมนะคงจื้อปรัชญาคงจื้อนะจำด้วยนะครับทำไมอาจารย์จึงเลือกตัดสินใจ8คูณ3เป็น23เพิ่งปิ้งตรงนี้เองที่แรกก็เถียงกันเป็นตายครับหรือจะต้องใช้อะไรนะเอาหมอกกับคอแลกกันทำนองนี้ครับพอนึกถอยลงไปนู่นถอยไปตอนที่พ่อค้าคนขายผ้าคนซื้อผ้าทะเลาะกันนะกับ3คูณ8เท่ากับ24ก็เลยตัดสินใจ3คูณ8 24ถ้าชายคนนั้นต้องเสียหัวคล้ายๆกับว่าไอ้คนซื้อเนี่ยโอเคไหมคนซื้อเนี่ยคนซื้อนะคนขาย3คูณ8ต้อง24ได้24บาทแน่คนขายไอ้คนซื้อบอก3คูณ8เท่ากับ23แน่เถียงตรงนี้ไอ้คนซื้อบอกถ้าไม่ถูกถ้ามันผิดเอาคอไปเลยประมาณนั้นครับแล้วก็ฉันเสียยอมเสียคอไอ้ส่วนลูกศิษย์เอกของหลวงจื้อไอ้ของจื้อยอมเสียหมวกสังเกตนี่เขาพลิกเอาไปตรงนี้มันเป็นเคล็ดนะตัวนี้ลึกซึ้งมากนะครับชายคนนั้นต้องเสียหัวแน่ๆถ้าหากตัดสินใจบอกว่า3คูณ8เท่ากับ24ชายคนซื้อเสียหัวแน่ของจื้อของจื้อตอบเห็นไหมแค่ไหมแต่เมื่อเวลากำลังเป็นการตัดสินโอ้นี่เหรอไอ้8คูณ3 3คูณ8เท่ากับ23โอเคถ้าหากว่าถ้าเธอบอกว่ายืนยันหมายก็เป็นประกันด้วยนะฮะเป็นประกันด้วยนะถ้าเธอยืนก็ตายเดียว3คูณ8เท่ากับ23เพื่อช่วยคนซื้อโอเคไหมเข้าข้างเดียวคนซื้อเนี่ยถ้ามันเป็น24พี่ว่านั่นนะครับเธอเสียแค่หมวกใบเดียวนะแต่เจ้าคิดหรือไม่ว่าหมวกของแกใช่ไหมของแกแล้วกับชีวิตของคนที่กำลังทะเลาะกันอยู่ในตลาดนั่นนะอะไรมันมีคุณค่ามากกว่ากันเป็นคำสอนนะครับเห็นไหมครับจะเอาหมวกหรือจะเอาคอมนุษย์ไว้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเป็นพยานใครก็ตามทีเนี่ยเห็นไหมเธอต้องมีปัญญาไม่งั้นก็เจอลูกแหนะพยานเท็จรู้อย่างเรื่องศาลระวังให้ดีนะพยานเท็จ
ไม่ใช่ใครมาชวนพยานใครไม่เห็นกับตาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตั้งวงกันนะตั้งเป็นทีมกันมาเพื่อที่จะทำร้ายร่างกายเขาคนหนึ่งได้ทำสักอย่างกับว่าตั้งเป็นกระบวนการกันมาจริงๆอ่านแล้วมันให้กระบวนการสอนกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยถ้าใครที่คิดแล้วอ่านแล้วนำมาใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันเหล่านี้เป็นต้นมันก็ทำเราเนี่ยมือคือเหมือนกับเราดินสอเนี่ยผมพูดจังคำพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมเล่าต่างๆให้ฟังเนี่ยฟังไม่ทันไม่เข้าใจก็แกล้งเซ่อไปก่อนแล้วกันเออเราไปทบทวนทีนึงก็จะรู้เองว่าเออลุงหงอกทำรายการปรัชญาชีวิตมันตั้ง20กว่าปีนะผมเนี่ยสวนทุกทีวิชาปรัชญาชีวิตมันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดมันหยุดคิดบ้าเขียนเอาก็ไม่ได้ด้วยปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ไม่ได้เขียนเอายิ่งไม่ได้หนักนี่เขาเขียนตำราขายกันไม่ใช่วิชาปรัชญาเลยเรียนมันทั้งวันเหมือนทั้งโลกไม่ใช่วิชาปรัชญาเห็นไหมครับมันทะเลาะเนี่ยนี่พูดมา20กว่าปีเนี่ยไอ้ปรัชญาเนี่ยก็เพราะอย่างนี้ที่จะนำมาสิ่งที่มันลึกๆซึ้งๆนะมาค่อยๆจำแนกแยกแยะแยกย่อยให้มันเนียนให้มันละเอียดไปคิดกันหลายมุมหลายตลบนะแล้วคนอ่านคนคิดพวกนี้นะฮะก็จะเกิดปัญญามันแหลมคมของมันเองไม่ใช่เข้าหูปุ๊บเฮ้ยกูไม่ได้กับมึงหรอกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่ตัวแม่ใหญ่ก็ได้อ่ะเห็นนะค่อยๆตามไปครับยังไม่จบนะเอาเป็นว่าพอเวลาอ่านมาถึงตรงนี้หรือว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะจึงนึกขึ้นได้ว่าสูตรคูณฉบับของจื้อ3คูณ8เท่ากับ23เข้าทำนองเดียวกับคำสอนกัลยาณสูตรของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลก1อย่าเชื่อตำรา1 2อย่าเชื่อคนเกิดก่อนที่บอกเล่า90พูดต่อๆกันมา3อย่าเชื่อครูบาอาจารย์แล้วมันซวยทุกวันนี้ครูเป็นไงเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กไหมเนี่ยผมขึ้นต้นรายการวันนี้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพเป็นคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้รู้ตัวไหมเนี่ยไม่รู้ก็ซวยทั้งบ้านทั้งเมืองต่อผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำจำไปด้วยนี่ภาษาลุงหงอกเพียวเนยี นะจนกว่าจะแน่ใจว่าความเชื่อที่ว่านั้นมันเกิดผลดีกับตนและส่วนรวมด้วยเอาตนอย่างเดียวไม่ได้เอาส่วนรวมด้วยภาพแมคโครต้องมองให้ออกเอาแค่ไมโครไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเคารพว่าผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจโดยลายเซ็นต้องระวังอะไรอนุมัติได้หรือไม่ได้อะไรนำเสนอโอเคบางคนไม่รู้สถานะตัวเองไอ้แค่ตรวจความถูกต้องนี่ก็ให้ความเห็นไปไม่ได้โง่ชิบหายมนุษย์จริงใช่ไหมฮะแล้วมันจะไปทำงานได้ไงจะก้าวหน้าได้ไงบ้านเมืองก็ซวยคนรุ่นต่อไปซวยหนักอีกไอ้แค่ความเห็นแค่นี้วิเคราะห์ไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการก็มีมาบางทีเนี่ยมันกักมันแก๊กมันโกกอะไรหรือเปล่าไม่รู้ถามใครไม่รู้ที่ว่าผมก็พูดกับผ่านจอผมนี่แหละผมพูดอยู่ที่บ้านผมเนี่ยบ้านผมคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสิบอกโอเคนะทีนี้ก็ยังไปยังการเมืองนิดๆเพราะว่าคุณกิเลนประลองเชิญก็จะตบท้ายการเมืองนิดหน่อยเอาพลิกขั้วเพื่อให้มันมีความแหลมคมอยู่ในตัวเผื่อบอกนักการเมืองมาอ่านบ้างประมาณนั้นพวกนั้นมันจะได้รู้สึกรู้สากันบ้างอยากจะได้นักอำนาจวาสนาเพราะนั้นคนที่ได้อำนาจเนี่ยต้องคอยอ่านพวกนี้นะครับมันจะได้มีการเตือนตัวเตือนตนเตือนใจบ้างเนี่ยมัวแต่นู่นนี่นั่นนักโอ้ยแย่งกันมากนักอำนาจโอ้ยโอ้ยโอ้ย
นึกถึงคำพูดเติ้งเสี่ยผิงก็ได้ว่าแมวขาวหรือแมวดำไม่สนถ้ามันจับหนูได้เป็นแนวเป็นแมวที่ดีทั้งหมดเติ้งเสี่ยผิงไม่สนแมวสีดำสีขาวไม่สนทั้งขาวและดำจับหนูได้โอทั้งสิ้นนี่แหละคือปรัชญาของการปกครองของเติ้งเสี่ยผิงนะครับจำหน่อยครับนะอะไรก็ได้ถ้าบรรลุสู่สงฆ์แต่มีแฝงเล่นไว้ด้วยคุณธรรมนะครับเห็นนะครับพรรคการเมืองไหนก็เลือกเกิดถ้าแน่ใจว่าเมื่อ แน่ใจว่าไม่เอาผมไม่ต่อเรื่องนี้นะผมไม่ต่อเพราะว่าการเมืองผมไม่ยุ่งอยู่แล้วการมุ่งก็ไม่เกี่ยวแล้วจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะสติปัญญาจะเป็นปรัชญาก็ได้อินเทลได้นะครับหรือวิสดอมก็ได้จีเนียสก็ได้อย่างเงี้ยแค่นะเราจะมารูปแบบพวกนี้จะมากกว่ามันจะเป็นการหลอมเหลาสติปัญญาหลอมเหลาความรู้สึกนึกคิดให้กับกันและกันคนในบ้านในเมืองนี้ลุงบอกจะทำงานประเภทนี้ดีกว่าสนุกดีไม่เป็นศัตรูคู่อาฆาตอะไรกับใครแต่ทัศนคติที่มันตรงข้ามกันมันก็ตรงข้ามอยู่แล้วท่านกับผมหันหน้าใส่กันข้างขวางผมก็เป็นข้างซ้ายของท่านก็ยังข้ามแหละใช่ไหมกันหรอกแต่กันยังไงไม่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขาชอบใช้ใจเรานะครับผู้ใต้บังคับชาเป็นผู้บังคับบัญชาเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชากันมาก่อนนะเมื่อเคยเห็นผู้บังคับบัญชาเขาทำไม่ดีเรามาเป็นผู้บังคับบัญชาต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาทำว่าไงกูก็ทำอย่างนั้นบ้านเมืองก็ไปถึงไหนแต่ไหมปรับแก้บ้างนะทำไมก็จุดอีกทีดีไหมเนี่ยจุดแล้วก็เผาด้วยที่ว่าจุดด้วยเผาด้วยอยู่ว่าโอเคพอไหมเนี่ยมาขออนุญาตหน้าดูหน้าจอสิเหนื่อยไหมพี่ฟังดูงอกแล้วขำกว่าขำคึกกว่าคึกขำกว่าขำสะใจก็สะใจเออมันหลายอรรถรสเหลือเกินดูงอกเป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆนะคบไม่ได้มนุษย์พันนี่แหละแอบนอร์มอนกับอันคอนเชียสจะเป็นอย่างนี้พี่เอ้ยนะครับแต่รู้แน่นะว่าอากาลิโกคืออะไรอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานิโกปัจจัตตังเวทิพโพวินยูหิติสิ่งที่ว่านั้นรู้ได้เฉพาะตนนะพี่นะนะเอาละมาขออนุญาตสกิดเบาๆนะราชบุรีภาพเสียงชัดเจ้าเหมือนแก้วเจรไนเออเขาเป็นชั่วเนี่ยถ้าเหมือนแก้วทาโครนแล้วก็ห่อดูเพิ่มเติมตุ๊กตุนใหม่ละวันนี้เข้าใจว่าอุณหภูมิในร่างกายคือการทำงานของอากาศในเซลล์ทุกส่วนของร่างกายไม่รู้ถูกต้องไหมครับ Yes right temperature in your body in yourselfเห็นไหมก็คือร่างกายมันอบอุ่นถูกต้องครับคุณเสกนะครับรับชมนะครับภาพเสียงชัดเจนดีจาก355ยอดก็คือประจวบคีรีขันธ์ ผมจะเติมทุกทีเลยนางฟ้าไปเรื่อยๆเนื้อกระพากมีอีกไหมตัวตอบคำถามนู่นนี่นั่นก็นะไปด้วยกันพี่อย่าทิ้งกันคนบ้านเดียวกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะมีไหมคำถามเริ่มใส่เข้ามาเราเร็วคำถามก็จะมีคำตอบหนูน้อมกราบขอบคุณอ่าแล้วน้อมกราบนะวันนี้หนูไปให้คุณลุงหงอกกำจัดอาการหนูรู้สึกสบายไปทั้งตัวเลยจ้าคุณสิริคุณดีมากโอเคนะยินดีด้วยที่ได้รับประสงค์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดคือหนึ่งปาก
พื่อสร้างความเข้าใจอย่าเชื่อลุงงอกนะครับลุงงอกเกิดมาไม่ได้ทำอะไรให้ใครเชื่อนะครับ แต่ลุงงอกยืนยันว่าเกิดมาเพื่อที่จะให้เชื่อมสัญญาณความรู้สึกนึกคิดเข้าหากันให้เกิดความเข้าใจนะไม่ได้ความเชื่อให้ความเข้าใจเอาความใจนั้นไปใช้ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะนะเขาสร้างเครื่องบินได้ก็เพราะว่าแต่ละคนเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาทำเห็นไหมครับทำด้วยความเข้าใจด้วยความมั่นใจ ด้วยความพึงพอใจจำเป็นหลักทำด้วยความเข้าใจด้วยความมั่นใจพึงพอใจมันมืดค่ำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันสนุกโอเคไหมต้องเป็นคนยังงานมีอะไรอีกอ๋อมีคำถามไหมเนี่ยไม่มีจบแล้วนี่ไม่มีเลยอ๋อมีแค่นี้อ่ะทางเฟซมีสักตัวนี้เนาะอ๋อวันนี้มีเฟซมีผู้คนอยู่หน้าจอนี่เยอะนะ ที่ไม่ได้เขาเรียกว่าโพสใช่ไหมเนี่ยที่ไม่ได้โพสคงหลายหมื่นยินดีด้วยก็แล้วกันจะโพสไม่โพสก็เป็นที่รู้กันโอ้ยบางคนก็ทำงานกันบางคนก็ได้แต่เสียงไปประมาณนั้นครับก็ดีค่อยๆต่อเติมเสริมแต่งครับอำนาจที่ยังไม่เจริญเสียงชัดเจนดีคุณไลไลรัสเหรอคุณไลรัสอ๊อปโปอ๊อปโปอำนาจเหรอโถอยู่อำนาจยังไม่เจริญเจริญแล้วบอกเลยนะอำนาจอ่ะนะติดตามค่ะวังสะพุงโอเคดีมากครับบอกนาที่อยู่นะครับภาพเสียงแล้วก็สถานที่อยู่โอ้ยผมไม่มาขอข้าวกินหรอกแล้วก็ไม่มาเที่ยงนี้ไม่มาทวงหนี้ท่านหรอกบอกแค่นี้ต้องการอยากจะรู้ว่าการใช้เสียงหรือว่าส่งเป็นตอนนั้นนี่มันถึงจุดไหนบ้างถ้าหาก็บอกบ้านที่ในบ้านท่านจะมีไม่รู้นะบอกต้นมะม่วงด้วยก็ยังดีมะม่วงจะดกมากด้วยปีนี้เห็นไหมมีมะม่วงกี่ต้นสบายเลยเดี๋ยวต้นมันจะดกพิลึกพิลั่นเลยด้วยทำไปเล่นติดตามลุงมาเพื่อรับพลังงานบริสุทธิ์แล้วเพื่อกำจัดเบาหวานต้องใช้ว่ากำจัดอย่าบอกว่ารักษามันเนี่ยไม่ยอมจะเอาผมไม่โง่จะไปรักษามันหรอกไอ้โรคภัยไข้เจ็บใครอยากโง่รักษากันเอาเองแล้วกันนะปากผมเนี่ยโอ้โหตัดขั้วเลยไม่ได้สนไม่รู้ว่าใครฟังไม่ฟังไม่ดูไม่รู้คนแอบนอร์มอลอันคอนเชียสพูดกันอย่างนี้แหละนะอาการไม่สบายที่อธิบายให้มดฟังมดกับหมอใกล้ๆเคียงให้มดฟังไม่ได้ค่ะหยุดยาทุกอย่างดีมากหยุดยาเนี่ยคือเคมีคือสารเสพติดที่ถูกกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมนะกินแล้วบ้าเขาบอกว่ายาไม่ได้ยินเลยทุกวันทุกวันโอ้ยคิดไม่เป็นไม่มีใครชวนคิดมันเป็นอย่างนี้แหละมันเชื่อเขาตลอดคนในบ้านเมืองคนเกิดใหม่แล้วมันจะโง่ไงมันโง่เพราะเชื่อคนเกิดก่อนคนก่อนกินแล้วเป็นบ้ามันยังบอกว่ายาอยู่นะห้วยไอเสพติดทุกวันวันละสามมื้อก่อนหลังอาหารก่อนอาหารนะครับก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยอันนั้นก็เสพติดถูกกฎหมายด้วยทีเนี้ยเรียกว่ายาสารเสพติดแท้โอ้ยอย่าโง่เองช่วยไม่ได้ครับผมไม่โง่ตามเด้อสิบอกให้นะ ดีมากครับคุณไลรัสนะต้องงดให้หมดเคมีทุกตัวที่เขาเรียกว่ายานั้นงดให้หมดมาหาธรรมชาติกันนะครับ อยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติมันดูแลธรรมชาติกันมาสัตว์ก็ธรรมชาติเพื่อธรรมชาติมันก็เกื้อกูลกันอยู่ห่วยแมนบอสละห่วยผมว่างั้นนะพี่โอเคนะไปเรื่อยๆไปต่อจะทำไงคะที่จะไม่รักไม่เกลียด
มันต้องมีสักอย่างเนาะยกเป็นลุงของออกลุงออกมีคนก็บอกว่าเป็นคนไม่มีหัวใจนะด้วยชอบจังคำนี้ด้วยจริงๆไม่ใช่ล้อนะชอบจริงไม่รู้ผมได้ยังไงว่าคนนั้นเนี่ยลุงออกเป็นคนไม่มีหัวใจเลยมันชอบจริงนะคำนี้ไม่ใช่เล่นๆเนี่ยไม่ได้เสียแซงเนี่ยแกล้งทำนึกในใจคนท่านคนนั้นเขาคนนั้นอะไรกันรู้ลุงงงได้ไงว่าคนที่ไม่มีหัวใจไอ้เราก็บอกว่าเออใช่เว้ยฟังคำว่าใช่นะครับปกติหัวใจมันเต้นใช่ไหมครับเออใช่ไหมท่านหัวใจท่านมันเต้นไหมพิจารณาเสียเออเออหัวใจมันมีอ่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่เต้นโอ้นี่เลยที่ผมนี่ผมก็มันย้อนมาหาตัวผมเนี่ยหัวใจมีแต่รู้สึกว่าหัวใจตัวเองไม่เต้นเป็นความจริงนั่นเนี่ยผมจะไม่รู้สึกเลยหรือผมรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นเลยเขาต้องบอกเป็นคนไม่มีหัวใจใช่วะนี่แหละคนแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสจะเป็นอย่างนี้เหรอพี่แล้วพูดจางงี้แหละคนที่คิดว่าฉันนี่มีความสามารถดูความสามารถสิครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันมันหมดยุคเคมีหมดยุคยาแล้วนะพี่นะมันหมดยุควิทยาศาสตร์เอางี้ดีกว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์เขาสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อมาหาจุดบกพร่องมันจะได้เป็นเครื่องมือต่ออีกทีนึงประกอบอาชีพของเขาเป็นเครื่องมือช่วยประกอบอาชีพง่ายขึ้นใครเชื่อก็ตามไปก็ไม่ว่าหรอกครับเพราะไอ้ความเชื่อไม่ห้ามใครไม่ได้หรอกครับนะไอ้ผมไม่เชื่อผมจะไปใช้บริการทำไมแล้วทำสมาธิเอ็กซ์เรย์ตัวเองได้สบายเลยทำให้มันถึงที่เมื่อวานก็บอกแล้ววิธีการทำสมาธิใช่ไหมอย่าลืมนะคราวต่อไปวันขึ้น15ค่ำนะฮะนู้นมันจะตรงกับวันที่ภาษาได้ไงเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแรม15ค่ำใครก็ตามที่ปวดท้องเขื่อนพังเนี่ยนะครับหายปวดไหมครับผมชี้ประเด็นนั้นด้วยนะครับคืนที่ผ่านมานะครับพวกมีปัญหาเรื่องของทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยปวดโอ้ยปวดจังเลยไอ้ปวดจะไม่มีที่อยู่อาศัยรู้แน่ไหมคลื่นพลังงานที่ลุงออกค้นพบไม่ขยายความไม่ขยายผลนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกันนะครับพญานาคพญาจงเบิกพญาครุฑเป็นพระราชพะเข้าถึงพระธรรมไหมครับเอาฟังให้ดีนะฮะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนะฮะสิ่งนี้นะฮะฟังให้ดีครับมันจะไปเห็นในมิติที่ของจิตนะครับนะมันฟังให้ดีนะฮะมันมีจึงเห็นมันมีจึงเห็นเมื่อเห็นแล้วก็หยิบมาให้ใครดูไม่ได้ใช่ไหมหยิบมาให้ใครดูไม่ได้เพราะมันเป็นมิติของนามธรรมพระพุทธเจ้าตรัสในบริบทนี้ว่าเป็นบุคลาธิฐานนะครับอย่าลืมนะครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีอยู่จริงๆคือสองบริบทบุคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานนะครับแต่ของผมเพิ่มอีกหนึ่งบทก็แล้วกันนะ เพิ่มอีกหนึ่งบทก็คือแสดงธรรมอยู่3เวอร์ชั่นกันแล้วกันสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่เห็นกับตาเนี่ยมองเห็นรอบข้างเห็นไหมตาเปล่าเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งนะฮะกลุ่มที่สองเห็นได้ในมิติภายในเรียกว่าบุคคลที่ฐานกลุ่มที่3มันเลยการเห็นไปแล้วจ้าเลยการเห็นทั้งหมดแล้วนะฮะจะกลายเป็นพระธรรมนะครับเห็นไหมลุงออกถ้าหากว่าอธิบายเรื่องนี้อธิบาย3เวอร์ชั่น3เวอร์ชั่นนะครับพระพุทธเจ้าแต่แล้วรู้สึกจะเป็นบัญญัติมาด้วยมั้งก็คือ2เวอร์ชั่นบุคคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานโอเคไหมเพราะฉะนั้นพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนั้นเราจะเห็นใน
เวอร์ชันของบุคลาธิฐานโอเคมาแปลว่าสมาธิเวลามันตอนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นครับจะเห็นมันจะรู้จะเห็นว่าอ๋อนั่นเหลือพญานาคนั่นเหลือพญาช้างเผือกนั่นเหลือพญาครุฑเห็นอ๋อนี่เหลือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเป็นเช่นนั้นหรือเป็นคำพูดของลุงงอกแต่ผู้เดียวนะครับนี่นะสมวนสิทธิ์ด้วยนะให้ดูไว้โอเคนะนอกตำราหรือนอกกำมือนอกกำมือนอกกำมือนะครับการที่คิดนอกกำมือได้และอธิบายมาให้เกิดสติปัญญาห้ามเชื่อเด็ดขาดนะครับนั่นแหละครับคือได้นวัตกรรมใหม่นะครับก็เรียกว่านวัตกรรมนั้นคือความคิดทีนี้พอเวลามันเป็นผลผลิตก็เป็นนวัตกรรมทางด้านการกระทำงั้นยุคนี้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้สบายมากโอเคไหมครับนี่คำอธิบายพร้อมเลยเสร็จสับดีไหมพี่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยวันนั้นต้องสร้างความเข้าใจอย่างเดียวนะครับระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอเพียงคนเดียวนะผมหนึ่งต่อหลายหมื่นคนนะเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาสิ่งที่ท่านถามมาก็มาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบผ่านปากลุงออกไปนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้กรุณาพิจารณาตามสมเหตุสมผลหรือไม่นะช่วยแก้จุดให้เขานับอากาศแล้วสัมผัสตัวพอผมก็พยายามไทยเป็นไทยนั่นแหละอ้าวโอเคบ่มีกายอ้อบ่มีหยังเนาะไม่มีอะไรอีกแล้วมีใครไหมครับโทรศัพท์เชิญครับผม 02-985-9886 นะปวดหัวตัวร้อนดูสิคนที่คิดที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรนะครับว่าใช้พลังงานเสียงเสียงที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในลุงหมอกดูสิจะช่วยได้ไหมในการที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นอะไรทำนองนั้นครับท่านที่กด Subscribe นะฮะหรือว่ากดติดตามก็จะลืมใส่อะไรกดระฆังนะแล้วก็ใส่กระดิ่งด้วยนะนั่นนะครับพอเวลาผมไปพูดกับหมูหมากาไก่ข้างรั้วข้างบ้านมันจะได้เชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมใหม่อ๋อไอ้เลยใหม่เนาะหมุนใหม่หมุนใหม่ครับผมสวัสดีครับทำไมไม่มีเสียงเลยสวัสดีครับผมใหม่สปีกโฟนผมไปบ้านเก่าไงเนี่ยฮะไม่นะไม่มาเสียรางวัลกันตอนนี้นะเมื่อกี้ก็กดกริ่งอย่างนี้เชิญครับผมสายค้างเหรอห่วยไม่หือไม่อือเลยทำไงได้ดูไงลองกดเข้ามาหรือหมุนเข้ามาใหม่ดูสิ02-985-9886ที่นี่มันพ่วงอยู่3ตัวเนี่ยเบอร์เนี้ย1 2 3พ่วงอยู่3เครื่องในเบอร์เนี้ยที่จริงมีอีกเบอร์นึง02-985-9885เบอร์นั้นไม่ได้ใช้เลยมาแล้วจ้ารถครบอ่ะโอเคมาใหม่จ้ามาโหลดบัดนี้มาโหลดน้ำโหลดน้ำโลดหวดมันโลดภาษาอีสานภาษามันถึงตึนให้ดูอีสานนี่บอกถ้าเอาคือเอาเลยนะให้ดูไม่เอาคือไม่เอานะภาษาอีสานเนี่ยอ้าวเชิญผมมาดีครับในขณะที่ภูเปสานุสติญาณเกิดเนี่ยปรากฏในลักษณะใดครับแสงเสียงหรือว่ามันผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นระยะ
ครับมันจะมีคำสอนอยู่อันหนึ่งซึ่งคำนี้ท่านพระมหาสันติเล่าให้ผมฟังความจริงก็มีในประวัติอยู่แล้วล่ะเพราะว่าท่านก็ตำรามาเนาะในวันหนึ่งเวลานั้นนะชาวบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีลูกชาวนาก็แล้วกันนิมนต์พระสงฆ์กับคณะเนี่ยฮะเดินทางไปฉันเพลหรือฉันเช้าอะไรก็ไม่รู้หรอกแล้วเกิดไม่ทันเนาะรู้แต่เพียงว่าอากับกิริยาบริบทที่ว่านี้ขณะที่กำลังขบฉันอยู่ทำนองเนี่ยพระพุทธเจ้าได้นำผ้าสังฆาติผ้าพาดบ่าก็แล้วกันมอบให้กับพระมหากัสสปะไปผ้าน่าจะรู้ว่าคล้ายๆกับว่าถ้าฉันไม่อยู่เธอทำหน้าที่แทนฉันหน่อยนะตัวรองตัวรองเห็นไหมครับนะจากนั้นไปก็จากกันก็มีประวัติในเรื่องของเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับพระวรกายพระวงศ์วางอยู่บนกองฟืนกองฟังแล้วกันใครมาจุดก็ไม่ติดจนกระทั่งมีคำสอนบอกว่ามีเทวดามาถวายเพลิงผมบอกว่าเทวดามันไม่มีสิทธิ์ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าแน่นอนเห็นไหมผมใช้คำว่ามันเทวดาไม่สนหรอกทำไมถึงติดทีเนี้ยในขณะนั้นพระพุทธสปะเดินทางเข้ามาสู่ปรัมภิธีพร้อมกับคารวานคารวาวเดินทางตามมาด้วยเพียงแต่เดินเข้าปริมณฑลเองเหลือบตามองเพราะกองฟอนปุ๊บไฟลุกจึ๊กเลยครับนั่นแหละฮะก็แปลว่าพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่ถวายพระเพลิงนั่นเป็นคำพูดของงงนะผิดขอได้ผิดผู้เดียวเนาะเอาละกลับมาถึงตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าเมื่อสิ้นพุทธกาลแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหมดในขณะที่มีเดินดินกินแกงอยู่ก็ดับขันไปเรื่อยเหลือแต่พระองค์สุดท้ายคือพระมหากัสสปะไปมุดไปซุกตัวอยู่ในถ้ำไปอยู่ในที่มืดทำไมจึงไปอยู่ในที่มืดเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่ามันมีคำสอนบอกว่าพระอรหันต์ไม่ว่างเว้นจากโลกใบนี้แน่นอนประมาณนั้นนะครับมันก็มีคำถามว่าอยู่ไหนวะเนี่ยจะเจอจังขอแต่ตัดขาทีซะประมาณนั้นไม่เจอสักทีพระอรหันต์อ๋อมิน่าล่ะใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดนั่นน่ะเห็นด้วยจิตนะครับก็จะเห็นเองครับพระมหาสัตปะผมเป็นคนที่พูดว่านั่นคือองค์หลวงพ่อใหญ่โลกเทพอุดรครับผมนั่นคือที่มาของคำว่าพระมหาสัตปะกับองค์หลวงพ่อใหญ่เทพอุดรลุงออกไกสมท่านเป็นคนพูดผิดขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวเชิญครับผมอาจารย์ในขณะที่จิตดับหัวใจหยุดเต้นมันตรงกับเราหายใจเข้าหายใจจิตดับผมสวนทันทีจะบอกว่าจิตดับ ใจดับเนี่ยยอมรับฮะถ้าจิตดับครับจิตดับไม่ยอมรับเด็ดขาดคำนี้ฮะครับผมครับผมพูดผิดขออภัยครับครับเอาเป็นว่าไม่ต่อเนาะควบคุมใจให้ได้อาจารย์เชิญครับเมื่อคืนกับคืนเนี่ยกลิ่นบุหรี่ของอาจารย์ต่างกันได้กลิ่นนะครับกลิ่นบุหรี่ของอาจารย์คืนเนี่ยมันเหมือนกับกลิ่นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีในบ้านเราเนี่ยมันหมายความว่าไงครับผู้ลิ้มรสผู้นั้นก็จะรู้เองครับทางฝ่ายผมบอกว่าฝ่ายผมนะไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีอะไรนะครับใสตลอดการตลอดไปแปลว่าขึ้นอยู่กับจมูกท่านโอเคนะทำไมผมได้กลิ่นแบบนั้นผมสงสัยตรงนี้สงสัยถามว่าดีหรือไม่ดีสิเนี่ยเห็นไหมดีครับดีโอ้เลยเอาดีกอดเลยกอดดีไปเลยกอดดีไปเลยถ้าเราสรุปมันดีกอดไว้เลยหอมไว้เลยหนีไปไม่ด้วยยิ่งดีถ้ามันดีอ่ะเข้าใจไหมครับผมให้อยู่ในบริบทนั้นจะดีกว่าครับผมครับผมผมไม่อยากจะสร้างความเชื่อไม่เอาไม่ใช่วิถีของลุงออกจะทำอย่างนั้นนะครับครับผมครับผมเชิญครับผมขอบคุณครับแค่นี้ครับอาจารย์สวัสดีครับอ๋อดูยินดีครับผมครับครับมันต่อเดี๋ยวมันถามลึกๆมาสิครับค่อยๆถามลึกๆนะฮะเราจะได้รู้ว่าลุงออกตอบคนนี้มันตอบยังไงแบบไหนแบบว่าจะรอดใช่ไหมตีหัวเข้าบ้านใช่ไหมต้องการหวังผลประโยชน์หรือเปล่าประมาณพยายามพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับคนที่ติดตามบ้านเราในทีวีต้องขออนุญาตนิดนึงให้จับประเด็นให้ได้นะครับผมก็อย่างนั้นแหละสไตล์ลุงงอกแต่จริงจังคือจริงจังนะบอกให้ทราบนะบทจริงจังผมจะน้อยผมใช้แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เองจริงจังในชีวิตผมเนี่ยใช้ไม่เต็ม 1% หรอกครับนะ
นั่นก็ ก็เท่าที่เห็นเนี่ยครับอย่าลืมเล่นๆมีจริงนะบอกแกเล่นๆแต่มันมีจริงซ่อนอยู่ในเล่นนะครับพยายามจับจุดให้ได้แล้วมันจะสนุกเพลินผมว่างั้นนะแล้วทางผมก็สู่แล้วทางผมสนุกยิ่งไปแต่จะมาซื้อสาบบุหรี่ผมนะครับเขาสั่งสอนกันเป็นเขาให้เป็นฆาตกรร้ายนะบุหรี่ด้วยแต่ผมเนี่ยเกิดมาเพื่อสู้กับมันด้วยไม่กลัวไม่ทำแม่มะเร็งก็โถ่อย่าไปกลัวมันพอนะนี่จริงๆคือคนที่ใครก็ตามจับมะเร็งสายยานโลกคนน่าได้รับให้รู้ซะบ้างต่อไปนี้นะนี่ครับพูดลุงหอกนะให้รู้ซะบ้างให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราไหนโอ้ยมันถึงยุคนี้แล้วนะพี่โอเคไหมวันนั้นก็ต้องเตือนกันเรื่องพวกนี้คนบ้านเราก็ต้องเตือนกันนะครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับลุงหอกสวัสดีค่ะมังคีพานะคะอย่ายาวนะฟังก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้รับคำวิจารณ์ว่าบางทีใช้คำไม่เหมาะสมหนึ่งอย่ามาอวยลุงหอกไม่เอานะค่ะห้ามอวยลุงหอกลุงหอกไม่ปรารถนาคำชมว่าไปเชิญฮะค่ะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่ามันจะชอบพูดจะชอบทำนายมันมาดูเราควรจะทำตัวยังไงคะลุงหอกถึงจะถูกเดี๋ยวนะลองช้าๆสิถามใหม่สิครับผมก็ฟังไม่ทันผมมัวแต่มองนอกข้างเมื่อกี้นี่ชวนครับเอาใหม่ครับค่ะคือว่าตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะคล้ายๆเป็นหมอดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันพูดอะไรมันก็รู้สึกว่ามันจะใช่เหมือนกับมันตามองไม่เห็นแต่มันรู้ความรู้สึกได้อะค่ะลุงหมอหนูจะทำยังไงดีคะงั้นก็อธิบายเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่เห็นดีเห็นงามไม่เห็นชอบด้วยในการที่จะไปดูคนอื่นเขาดูนี่นั่นนะมันมีคำย้อนมาว่าก่อนจะดูเขาดูเราซะก่อนคำพูดหลวงพ่อพูดประจำความว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะมัวเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนเพราะฉะนั้นแม้ว่าเซนส์ของเรารู้สึกว่าจะพูดกับคนถูกก็ไว้ในใจอย่าไปทักทายคนอื่นเขาโอเคไหมดีแล้วที่รู้คนอื่นเขารู้ความนึกความคิดคนอื่นเขาเป็นหนึ่งในอภิญญานะครับไอ้พวกรู้ใจของสัตว์โลกทั้งหมดเป็นหนึ่งในอภิญญานะรู้แล้วจะลงตัวเองใช่ไหมคะรู้แล้วไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไม่ต้องไปทำนายทายนักใครเพราะพระพุทธเจ้าห้ามโอเคไหมแล้วถ้าเขามีความทุกข์เราจะทำยังไงดีคะลุงหมอทุกเรื่องอะไรล่ะผัวหนีจากใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเรื่องทำมาหากินค่ะบางคนค่ะเอาหาทำมาหากินนะหนึ่งสิ่งที่รู้จริงรู้แจ้งรู้บ้างรู้หมดไหมรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองไหมถ้าเชื่อมั่นรู้ไม่รู้ต้องถามต้องคุยไปฟังถ้าถามแล้วต้องฟังฟังคำตอบก่อนอย่าเพิ่งสวนนะถ้าสวนแล้วมันจะไม่ได้อะไรฟังให้มันจบก่อนครับเอาล่ะเรื่องทำมาหากินต้องถามย้อนไปว่าชีวิตจริงเนี่ยรู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับมั่นใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องอะไรมั่นใจเรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรเข้าใจอะไรมั่นใจอะไรทำสิ่งนั้นน่ะรับรองไม่อดตายนั่นก็คือคำตอบที่ถูกต้องเห็นไหมนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นเช่นนั้นไม่รู้เรียนรู้ให้รู้ให้ได้เห็นไหมรู้แล้วต้องทำให้เกิดความเข้าใจมั่นใจชำนิชำนาญนั่นแหละครับตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟก็จะไม่ไหม้นั่นคือคำสอนที่ออกไปต้องเป็นเช่นนั้นโอเคไหมถ้าเขามาปรึกษาหารือต้องตอบไปเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นผลดีกับเขาถ้าเราตอบโดยที่ไม่หวังพึ่งอะไรจากเขาต้องตอบอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าอาจจะบางทีนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวก็เสียเงินเสียทองกันอีกก็ไม่ดีเสียความรู้สึกสิ่งนี้พระพุทธเจ้าห้ามโอเคไหมครับถ้าเราบรรลุธรรมพูดปุ๊บก็เป็นคำพูดของเรานั่นแหละครับเนี่ยเขาจะนำไปปฏิบัติเองเกิดผลดีของเขาเองใช่ไหมถ้าเราเข้าถึงพระธรรมโดยแท้เพราะว่ามีพลังของการที่เข้าถึงพระธรรมนั่นแหละพูดคำไหนจะเป็นไปตามนั้นถ้าเขาทำตามก็ได้ดีตามที่เราพูดแค่นั้นเองครับแต่อย่าไปเป็นลักษณะดูหมอไม่จะทำนะครับพระพุทธเจ้าห้ามมากห้ามมากๆด้วยนะครับรู้แจ้งรู้จริงรู้ทั้งหมดจะเหนือกว่าดูหมอดูหมดนายบอกเนื้อกว่าทุกประการด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกเอาไว้ทุกคนนะเรื่องพวกนี้นะครับ
ว่าไปอีกทีนึงเชิญครับลุงออกคะตอนนี้ลุงมีความรู้สึกว่าคำว่าดูหมอหรือหมอดูหรือว่ากายศาสตร์กายเวทมันเป็นเหมือนกับเราจะเจอมากและเป็นสิ่งที่หนูแตกต้านนะคะมันเราจะแก้ยังไงดีบางทีตามตัวเองหนูแก้จะมามันจะขึ้นมาเองฮะมันจะผ่านตรงนั้นเองมันจะเลยมันเองพอเวลาเลยตัวที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันยิ่งรู้มากยิ่งกว่าไม่ต้องไปดูมดดูหมอเลยแค่เดินมาก็ทายถูกแล้วมนุษย์ถ้าจะทายอ่ะโอเคไหมแค่เดินมาก็จะบอกถูกแล้วถ้าจะบอกแต่ทางพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกเมื่อรู้ว่านี่นะครับ เมื่อรู้ว่าคนที่เราสนทนาเนี่ยออกจากเราไปเขาต้องเจออุบัติเหตุแน่นะแต่เราไม่พูดเราต้องเหมือนกับถ้าไปออกจากเราก็ต้องไปเดินไปเหยียบหนามแน่เหยียบหนามเหยียบของแหลมแน่นะถ้าเราไม่พูดเราทำคือไปกวาดหนามให้เขาเรียบร้อยซะให้เขาเดินสะดวกนั่นคือหลักพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นโอเคไหมถ้าไปบอกคุณไปเหยียบหนามแน่คนนั้นก็ไปเหยียบหนามทีเดียวจริงๆข่าวต่อไปก็จะเอาทรัพย์สมบัติมาให้ทีเนี้ยเห็นไหมแล้วก็หลงฟังก่อนใครไม่ต้องการทรัพย์สมบัติอย่างรู้นักอย่าปฏิเสธฉันนะเออใช่ไหมล่ะมันก็จะกลายเป็นอามิสบูชาต่อไปมันก็ไม่จบคนนั้นก็ได้ไม่มีปัญญาเข้าใจไหมมันจะขาดปัญญาพระเจ้าจะให้ปัญญาไปเรารู้ว่าคนที่เราคุยเนี่ยมันเจอแน่จากนี้ไปไม่เกิน5วันเช่นไปเหยียบน้ำไปกับอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราต้องล่วงหน้าไปเลยเหมือนกับไปกวาดทางเขาเดินได้อย่างเรียบง่ายโอเคไหมนั่นคือแนวทางของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องบอกให้เขารู้หรอกเห็นไหมเรารู้ของเราเองเรามีเราเองโอเคนะนั่นคือทางที่มันถูกต้องที่สุดโอ้ไหมบางครั้งมันเหลือบากกว่าแรงนะคะขอให้ลุงบอกแล้วก็บอกก็บอกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะตามรู้ตัวเองไปเรื่อยมันจะพัฒนาการก็ไปเรื่อยของมันเองโอเคไหมมันทางที่สุดไม่ต้องการชาติสุดท้ายเหรอต้องการค่ะเออก็หวังชาติสุดท้ายก็ตามแนวทางที่เล่าให้ฟังนี่แหละโอเคไหมค่ะเออโอเคไหมจบไหมยังไงนุชขอจองพญาชาเสือกนะคะโอเคจบเนาะเจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอแล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็พอหอมปากหอมคอเสียงเหล่านี้นะฮะ อย่าไปลักษณะจับยัดจับเยียดกันมันไม่ดีแต่ผมเองผมยิ่ง ไม่อยากจะบังคับข่มขู่และข่มขืนใครนะครับปากโธ่พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพเนี่ยผมห่วงเรื่องของอาชีพซะมากกว่าเกรงว่าหลายท่านคนจะไม่ประกอบอาชีพกันไม่มีอาชีพมันไม่ได้ทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่มีทางว่ากวาดหน้าบ้านเอาไว้ก็แล้วกันเทศบาลสมัครเทศบาลสิเถอะเก็บกวาดแถวนี้มันได้บริเวณนี้ก็ได้แล้วก็เป็นอาชีพมันจะยากขนาดกันออกแรงน้อยมีแรงก็ออกแรงหน่อยตามเกิดตามมีตามความจำเป็นความต้องการว่าไปใช่ไหมหันไปคนอย่างนั้นสิครับขอให้ทำอะไรก็ทำขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็แล้วพอนะครับขณะนั้นก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินค้าที่หามาได้นั่นแหละโอ้ยนะปกปักรักษากันไว้หมู่มวลมิตรบริวารการงานพวกนี้นะครับนะดีๆเอาไว้ทุกคนนะแต่จะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปตะกรับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบข่าวสาใหม่ thank you very big ครับผมจบข่าว